รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเป็นคนที่หน้าอกจะบอกก่อนเลยว่าไซส์32ไซส์32ไซส์32ไม่ใช่ไซส์34โอเคค่ะหลังจากที่แอมนะคะไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์หน้าอกเสร็จเห็นว่ามันจะแบบดูมีอะไรขึ้นมาบ้างนะคะหลังจากตอนแรกนะคะเป็นไม้กระดานมาเลยนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทำมานะคะเพื่อเอาอกเอาใจนะคะสาวหน้าอกเล็กเหมือนกับแอมนะเพื่อนๆอาจจะตกใจว่าแอมหน้าอกเล็กหรอไม่ใช่มั้งจริงๆที่เพื่อนๆเห็นกันมาตลอดนะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่หน้าอกจะบอกก่อนเลยว่าไซส์32ไซส์32ไซส์32ไม่ใช่ไซส์34นะเป็นคนที่หน้าอกเล็กมากๆเพื่อนๆดูได้เลยนะคือแบบวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อในที่มีสายแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อในที่มีฟองน้ำนะคะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเทคนิคเนี่ยหน้าอกเป็นยังไงนะคือจะบอกว่าตัวเองแบบแบนเป็นไม้กระดานก็ว่าได้นะคือแบบหน้าอกเล็กมากๆนะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะคะแอมบอกก่อนเลยว่าสำหรับคนที่มีอคตินะหรือว่าคนที่คิดว่ามาโชว์นมมาอะไรอย่างนี้ทำแบบวิดีโออนาจารหรือเปล่าอยากให้คลิกออกไปเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้มาดิสไลค์หรือว่าพูดในแบบในแง่ไม่ดีนะคะไม่ต้องการแบบนั้นนะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยตั้งใจทำมาสำหรับคนที่หน้าอกเล็กและต้องการแบบเทคนิคต่างๆจริงๆมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับอย่างแรกนะคือการเลือกเสื้อในก่อนค่ะควรเลือกเสื้อในให้เหมาะกับทรงเสื้อที่เราใส่นะเห็นเนินหน้าอกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ควรเลือกเสื้อในก่อนนะคะคลิปวิดีโอนี้อาจจะแบบพูดถึงเรื่องผู้หญิงนิดนึงนะคิดว่าเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงที่ดูอยู่เนี่ยอะไรที่แบบมันปกติอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคนเราต้องใส่เสื้อในอยู่แล้วก็ออกข้างนอกที่แบบเลือกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคือเห็นปะตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเห็นได้เลยว่ามันจะช่วยให้หน้าอกเราอ่ะแบบมันรวบเข้าหากันนะใส่เสื้อในนะคะที่เป็นแบบนี้นะคือจะเป็นเสื้อในที่ค่อนข้างห่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อในที่ห่างปั๊บเนี่ยก็จะทำให้หน้าอกดูห่างนะแล้วก็ไม่ชิดกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนึงที่เราต้องเลือกเนี่ยคือเสื้อในก่อนนะเป็นแบบมีฟองน้ำเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าอัพหน้าอกเราขึ้นมานั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อในก่อนนะโอเคกลับมาแล้วเราจะเปลี่ยนเสื้อในนะคะก็จะเห็นว่าพอเปลี่ยนเสื้อในปั๊บเนี่ยก็จะดูมีหน้าอกขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราเนี่ยจะเลือกเสื้อในแบบที่มีฟองน้ำใช่ไหมจะให้ดูเสื้อในนะที่แอมใส่ตอนแรกนะคือใส่แบบไม่มีฟองน้ำอะไรเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบเกาะอกนะแล้วสังเกตว่าเสื้อในเนี่ยจะเป็นแบบโค้งกว้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้หน้าอกเราเนี่ยดูเล็กเข้าไปใหญ่นะคือไม่ได้เป็นการบีบหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่มีแบบฟองน้ำอะไรด้วยนะก็เลยทำให้หน้าอกแบบดูแบนแต้เป็นไข่ดาวเลยนะคะอ่ะคิดว่าใส่เสื้อในแบบฟองน้ำแล้วมีสายแล้วแล้วยังไม่ช่วยให้นมใหญ่ขึ้นมานะคะอันนี้ขอใช้ภาษากับผู้หญิงด้วยกันนะเหมือนเพื่อนคุยกันนะก็จะใช้เป็นนี่เลยซิลิโคนแบบนี้นะคะแอมจะใช้แบบเป็นซิลิโคนแบบนิ่มๆแบบนี้ไม่ใช่แบบผ้านะคะแบบผ้าแอมรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกว่านมมันยังไงไม่รู้พูดไม่ถูกกันอ่ะแอมก็จะใช้ซิลิโคนแบบนี้นะคะก็จะยัดเข้าไปนะให้เพื่อนดูก่อนนะแล้วพอเรายัดเสร็จนะเห็นไหมความแตกต่างคะคือข้างที่ยัดไปเนี่ยมันจะใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะหลังจากนั้นนะก็จะยัดอีกข้างหนึ่งนะคะวิธีการโกยนะแอมจะบอกว่าเวลาที่เราโกยเนี่ยสอนก่อนนะเพราะว่าบางคนทำไม่เป็นนะคะแอมจะก้มนะก้มนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแอมจะค่อยๆโกยใช้มือโกยตกจากด้านข้างๆด้านล่างมานะคะหยิบนะให้เนื้อหน้าอกเนี่ยมีมากขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่แอมทำนะแล้วก็ได้ผลทุกครั้งนะคะอ่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วนะถ้ายังหน้าอกดูเล็กอยู่ขนาดแบบยัดซิลิโคนเข้าไปแล้วก็ยังเล็กนะแนะนำนะคะว่าให้ใช้สายเสื้อในเนี่ยทำเป็นสายควายด้านหลังนะคะแบบตัว X ด้านหลังนะหรือไม่งั้นนะคะก็ใช้เสื้อในนะคะแบบผูกคอถ้าเกิดแบบผูกคอเนี่ยคือมันจะลั้งบริเวณคอไงแล้วก็จะทำให้หน้าอกเราเนี่ยชิดแล้วก็ดูแบบใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะอ่ะถ้าทำแล้วเนี่ยอยากให้แบบมันดูมีมิติมากขึ้นเนี่ยเราก็ทำเนาะอ่ะแอมจะใช้นะคะเป็น foundation stick เป็นของ NYX นะคะซึ่งเขาจะมี2ด้านด้วยกันมีสีขาวกับสีแบบน้ำตาลเข้มๆนั่นเองนะเขียนนะคะบริเวณหน้าอกนะเขียนแบบนี้เป็นการวาดรูปหน้าอกนะคะบริเวณไหปลาร้านะแจ๊เกี่ยไปเลยไหปลาร้าลึกนะคะก็จะทำให้เราดูแบบมีหน้าอกหน้าใจมากขึ้นนะแล้วก็บริเวณคอนะคะตรงนี้นะโอเคหลังจากที่เราคอนทัวร์แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ด้านนึงนะที่เป็นด้านที่ขากว่านะเขียนนะคะบริเวณเนินหน้าอกนะให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นเนาะก็จะใช้เป็นฟองน้ำนะคะเกลี่ยนะเป็นการเบลนด์นั่นเองนะคะให้ดูแบบฉันมีมิติตั้งแต่เกิดจริงๆไม่ใช่นะคะนั่งไฮไลท์นมเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะได้นมขนาดนี้นะคะลำบากเหลือเกินนะคะก็นี่แหละเป็นเรื่องปกตินะสำหรับผู้หญิงหน้าอกเล็กนะตัวเอ็มเองเป็นคนหน้าอกเล็กนะแล้วก็คิดจะทำหน้าอกอยู่หลายครั้งนะคะแต่ว่า
มีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาไปทำหน้าอกมาแล้วก็มีปัญหาคือเขาน่าจะทำหน้าอกใหญ่เกินอ่ะมีปัญหาปวดหลังนะคะแต่บางคนนะคะที่ไปทำมาที่รู้จักกันเหมือนกันเนี่ยอันนั้นก็ไปทำสวยไม่มีเอฟเฟคแล้วก็ไม่มีแบบผลข้างเคียงใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำหน้าอกเนี่ยเราควรที่จะต้องแบบเลือกคลินิกดีๆนะที่ไว้ใจได้ดูว่าแบบคลินิกนั้นเขาทำเป็นยังไงลูกค้าที่เขาเคยไปทำแล้วเนี่ยเขามีเอฟเฟคอะไรหรือเปล่านะคะเราก็ต้องศึกษาดีๆเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บตัวแล้วก็เสียเงินเปล่าๆนะคะอ่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมมันก็จะดูแบบดูมีมิติอะไรมากขึ้นนะคะและแอมนะคะก็จะใช้เป็นนี่เลยเราอาจจะใช้เป็นบรอนเซอร์นะคะหรือว่าคอนทัวร์ที่เรามีนะแอมจะขอใช้นะคะเป็น NYC นะเพราะว่าอันนี้มันจะแบบไม่ได้เข้มมากแล้วก็จะใช้นะคะเป็นแปรงนะทำให้มันดูแบบเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะจ๊ะค่อยๆเกลี่ยไปนะห้องแอมนะคะแสงมันจะเข้าจากฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้มันอาจจะดูเป็นเนินแต่ว่าฝั่งนี้อาจจะดูแบบเรียบๆหน่อยนะเพราะว่าแสงมันเข้ามาไม่เข้ากันนะคะอ่ะหลังจากปาดแบบนี้แล้วนะก็จะมาเชดดิ้งนะบริเวณไหปลาร้านะจ๊ะให้ไหปลาร้าแบบดูลึกมากขึ้นเนาะหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะเห็นป่ะพอหันข้างมันก็จะแบบดูมีอะไรอะไรนะคะแล้วก็จะมาใช้ไฮไลท์นะแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยแอมไม่แนะนำว่าให้ใช้ไฮไลท์ที่มันดูฉ่ำเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราออกไปข้างนอกคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยโปะกากเพชรมาที่นมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้นะซึ่งไม่ใช่แบบนั้นนะแอมอยากให้ใช้ไฮไลท์ที่มันดูแบบธรรมชาติแต่มันก็ยังดูแบบว่าเป็นไฮไลท์อะไรอย่างงี้นะคะซึ่งแอมอาจจะชอบ2ตัวนะคือเป็นนี่เลยของ Physician Formula นะคะตัวเนี้ยเป็นแป้งหน้าเด็กนั่นเองนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นของ Wet n Wild นะซึ่งจะเป็นไฮไลท์แบบเนื้ออารมณ์แบบแป้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจะแบบไม่ได้เด่นเกินไปก็จะปัดนะคะบริเวณเนินนะเด้งขึ้นมาเห็นปะบริเวณขาวๆนะคะไหปลาร้านะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมความต่างระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะโอเคค่ะหลังจากที่เชดดิ้งไฮไลท์หน้าอกเสร็จนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะซึ่งแตกต่างกับตอนแรกนะคะที่เป็นไม้กระดานมาเลยทีเดียวนะแอมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะที่จะมาแชร์เทคนิคอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าแอมคิดว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยที่แบบมีหน้าอกเล็กเหมือนกับแอมนะคะอาจจะไม่มั่นใจเวลาที่แบบใส่เสื้อผ้าโชว์เนินหน้าอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากมาแชร์เทคนิคนะคะซึ่งแอมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันแต่แบบอาจจะได้ใช้แบบในวันพิเศษหรือว่าวันที่แบบเราอยากเอาไปเที่ยวแล้วแบบดูเซ็กซี่ขึ้นนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะแอมทำคลิปวิดีโอแบบทำยังไงทำไมใช้อะไรทำไมรักแร้ขาวนะคะแล้วก็กระแสตอบรับดีมากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เช่นกันนะเป็นอะไรทำจริงๆแล้วเราก็แบบอยากมาแชร์มันเป็นเรื่องที่อายหรือเปล่าไม่อายค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะเราต้องอยู่แห่งโลกความจริงนะคะไม่ใช่โลกสวยนะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมี Facebook Fan Page แล้วนะชื่อว่าเอมี่กิตติยานะคะก็ลองติดตามกันดูนะคะเพราะว่าจะมีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคหรือว่าการมินิรีวิวอยู่ในนั้นนะคะก็ลองติดตามกันนะแล้วก็มี IG นะคะชื่อว่า makeup_emmy นะคะก็จะมีรูปถ่ายแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแอมอยู่ในนั้นนั่นเองนะคะก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็มาโชว์คลิปวิดีโอแม่ปกเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆชอบกันแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย